อุ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้แปลว่าคือแค่เอานิ้วโป้งอะเท้าอะงัดขึ้นมาแค่นี้1เซนอะคือล้าวไปทั้งตัวเลยอะไม่คิดว่าจะมีโอกาสมาเดินเหินได้แบบนี้ก็คงจะลาแล้วแก้วตาฉันจะไปก่อนนะฉันไปจ้าสวัสดีวงการบันเทิงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันมีหลายระดับมันมีทั้งอักเสบปริ้นแล้วก็แตกแต่ของเราคืออาการหนักสุดคือแตกทับเส้นประสาทคือมันหนักมากตอนที่ก่อนลดเนี่ย135ตอนนี้115หมอบอกว่าบ๊ายบายมึงไม่ต้องมาแล้วเนอะมันหายแล้วจ้าแต่ว่ากลับมาแล้วกลับมาเผลอเลยอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีการเจ็บป่วยที่จะตายแล้วอะคือก่อนหน้านี้ย้อนไปประมาณ2เดือนอะมันจะตายมันจะตายเหมือนกับผีที่อยู่ตรงนั้นเจาะผีให้เจาะปากมาพูดไม่หยุดเลยค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะสัมภาษณ์ค่ะสำนักข่าวใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะคุณคุณจะมาน้องหนึ่งน้องแกะค่ะเอาซีนี่ดอกมันยังไม่ตายแล้วเราก็ยังไม่ตายด้วยก็หันมากินคลีนเปลี่ยนความคิดว่าของกินที่จะกินให้ร่างกายอ่ะของอร่อยเท่ากับของดีเป็นของดีคือของที่ดีกับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้บอกใครหรอกเพราะว่าเราอ่ะไปออกรายการฮอลลีวูดเกมไนท์แล้วก็เหมือนกับเอี้ยวตัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ๊ยอะไรมันดังกรึบอยู่ข้างในลำตัววะสักพักกลับมาบ้านอุ๊ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้แปลว่าคือแค่เอานิ้วโป้งอ่ะเท้าอ่ะงัดขึ้นมาแค่นี้1เซนอ่ะคือล้าไปทั้งตัวเลยอ่ะแล้วเราก็คิดว่าแบบเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ได้แล้วไม่คิดว่าจะมีโอกาสมาเดินเหินได้แบบนี้ก็คงจะลาแล้วแก้วตาฉันจะไปก่อนนะฉันไปจ้าสวัสดีวงการบันเทิงใช่จ้ะก็คือมันคืออาการนั้นเลยแต่พอถ่ายตัวเองไปวินิจฉัยอ่ะหมอเขาก็บอกว่าอ๋อเข้าเครื่อง MRI ซึ่งเข้าเครื่อง MRI ก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าพุงอ่ะมันใหญ่กว่าเครื่อง MRI จ้ะก็คือหมอจับพุงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จับเข่าแล้วก็ทำอย่างเงี้ยดันเข้าอย่างเงี้ยมึงพุงอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่อุโมงค์ MRI อยู่แค่เนี้ยก็คือมันเกินอ่ะอุบเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นอ่ะกูเปลี่ยนโรงพยาบาล4โรงพยาบาลค่ะเอาออกก็คือร้อนแบบเข้าได้แต่ร้อนไปทั้งหลังเลยก็ผลก็ออกมาว่าหมอนรองกูเป็นอะไรนะคะกูลืมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันมีหลายระดับมันมีทั้งอักเสบปริ้นแล้วก็แตกแต่ของเราอ่ะใช่แต่ของเราคืออาการหนักสุดคือแตกทับเส้นประสาทคือมันหนักมากใช่หมอบอกว่ามันจะเป็น worst case ที่เราต้องผ่าตัดนะผ่าเลยไหมตอนนี้วินาทีนี้เพราะมึงจะตายมึงจะปวดอย่างนี้แหละแล้วเราก็คิดว่ายีดอกเอ้ยไม่ได้ถ้าเราตายขึ้นมาก็คือไม่ได้เราไม่ผ่าตัดเรากลัวเราก็เลยไม่ผ่าตัดแล้วก็ดื้อว่าหมอทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่เอาก็เลยหมอให้เรากินยาก็เลยเอาโอเคมันจะมีหนทางสุดท้ายที่แบบว่ามันจะเป็นไปได้คือกินยาแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะรักษาตัวเองรับงานอีกบินไปต่างจังหวัดก็ไปทั้งวีลแชร์อย่างนั้นก็ถ่ายไปอย่างนี้เลยค่ะก็คือจะไปประกวดจะไปพาราลิมปิกแล้วค่ะก็คืออยู่อย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าระหว่างที่ใช้ชีวิตอ่ะก็กินเยอะมากแต่เลยยังนั่งวีลแชร์อยู่ด้วยอันนี้จะเป็นการแบบทำร้ายร่างกายตัวเองเกินไปนะก็เลยกินแต่ของดีๆลองลดอาหารดูลองตั้งใจลดอาหารดูว่าเผื่อว่าถ้าร่างกายมันจะรักษาเองได้ลองหาเป็นหนทางสุดท้ายก็คือเอาข้าวมาช้อนหนึ่งแล้วก็เอาไข่ต้มมาวางแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ว่าวันนี้ลดอาหารมื้อแรกโอมาเกษตรอย่างเงี้ยอีดอกแล้วคนมาด่าทั้งโลกเลยอะมาด่าบอกว่าอย่างโง่ค่ะแบบนี้คือผิดค่ะลดแบบนี้ก็โยโย่กินแบบนี้คือชั่วร้ายมากมึงจะอ้วนกว่าเดิมตอนที่มึงโหยอะไรคือเราก็เอาความที่ทุกคนด่ามาศึกษาใหม่คนนู้นบอกวิธีนี้คนนี้บอกวิธีนี้ก็มากันกองให้เหมาะกับชีวิตเราทีนี้ก็เลยได้ก็คือว่าเราก็คุมอาหารอย่างถูกต้องและกินให้อิ่มแต่กินแค่2วันละ2มื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดอดทนอดกั้นช่วงเดือนแรกก็คือตะคิวแดกขาบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าอาการปวดหลังอ่ะอาทิตย์แรกอ่ะจากที่มันปวดสุดๆอ่ะก็กลายเป็นว่าหุยมันหายไปได้ยังไงเริ่มดีขึ้นไปหาหมอก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนจะดีนะเพราะว่าการควบคุมอาหารของเรานี่แหละจนเรารู้สึกว่าถ้ามันดีกับตัวเองอย่างเงี้ยเราก็กินไปตลอดผิวพรรณหน้าตามันก็เหมือนว่าคอที่เคยดำอ่ะ มันก็ไม่ดำจะแกลที่เคยดำเหมือนแบบเจ้านางหลวงทิพย์ก็คือก็เลยหายออกไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าการที่หันมาดูแลตัวเองมันก็ดีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ก่อนลดเนี่ย135ตอนนี้115ค่ะหมอบอกว่าบายบายมึงไม่ต้องมาแล้วเนอะมันหายแล้วจ้าใช่ก็คือไอ้ส่วนที่มันแตกที่มันไปฉลับโดนเส้นประสาทอ่ะมันเหมือนเราเหมือนเสี้ยวฟันเราที่มันแบบนึกออกป่ะเวลาเราปวดฟันมันจะมีแบบอิเศษฟันที่มันไปจิกจิกจิกอย่างนั้นอ่ะไอ้จิกจิกพวกนั้นอ่ะมันหลุดออกมาเองงงเหมือนกันว่าตอนนี้มันอยู่ไหนมันอาจจะมาเป็นงาอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามันก็ดีขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่าเวลาที่เราดูแลแล้วมันได้ผลจริงๆอ่ะอันนี้คือหลุดออกไปจากกรรมเวรทั้งหมดที่เคยเป็นมาคุณหมอที่บอกว่าต้องงดท่ายากกิจกรรมถามเหมือนกันบอกคุณหมอขาหนูว่าถ้าหนูว่ามีโอกาสที่จะต้องแบบพบเจอกันเย่เย่อย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงหมอก็บอกว่าอ๋อขอเป็นด็อกกี้แล้วกันด็อกกี้แบบไม่สั่นสะเทือนนะอย่าให้เขาสั่นสะเทือนให้เรามูฟตัวไปหาเขาเองหนูก็แบบจินตนาการว่าต้องมูฟไปหาเขาเองเหรอโอเคมึงแต่ตอนนี้กูยังไม่เจอเลยค่ะกูผอมก็ไม่มีผัวอ้วนก็ไม่มีผัวกูจะกลับไปแดกแล้วค่ะไม่ตอนที่มันปวดมากอ่ะเราไม่คิดเลยว่าเราจะมีโอกาสมายืนแบบนี้แค่ก็อย่างที่บอกแค่เอาหัวแม่โป้งอ่ะยื้อเข้ามาหาตัวแค่1 เซนอ่ะมันล้าวเหมือนทั้งหมดของชีวิตเท่าที่เคยเจ็บมาเลยอ่ะไม่เรากลัวเราต้องอยู่ที่เตียงนั้นอ่ะไปตลอดกาลนานเทินเรากลัวมากเรากลัวว่าเราจะเป็นภาระของคนอื่นๆงานการก็มันก็ไม่ต้องห่วงมันทำไม่ได้อยู่แล้วจะรีวิวเตียงหรืออะไรมันก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็คือกลับมากินแบบเละเทะบ้างแล้วจากที่แบบคือเครียดเลยแบบว่าแม่อย่าใส่น้ำตาลอย่าใส่น้ำตาลตอนนี้คือแม่ก็เริ่มแบบปรุงได้บ้างเติมพริกได้บ้างอะไรอย่างนี้ได้บ้างแล้วมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมหมอบอกมันเป็นได้ตลอดเป็นได้ทุกคนด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนกับมันเหมือนเวลาที่เราขดเหล็กอ่ะเคยเห็นเหล็กป่ะที่มันงอกึ้งลงขึ้นลงมันก็เหมือนการเต้นของเรากึก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 อย่างเงี้ยมันไม่รู้จะไปเจอฟังเชื่องสุดท้ายเมื่อไหร่คือเราลดอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายเลยไม่ได้อยากผอมเหมือนเจนนี่ไม่ได้อยากตัวบางเหมือนดาวิกาแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากให้เราไม่เพลทแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จริงก็อยากจะลดให้ได้เหลือสัก110อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าหน้าตัวเองจะเป็นยังไงก็ยังไม่อยากร้อยเพราะว่าเราอ่ะเป็นโครงเดิมอ่ะคือโครงหน้ายาวแล้วก็หน้าเหมือนรองเท้าแตะคือถ้าหน้าตอบปุ๊บมันจะเหมือนสบู่ตากแดดบนโอ่งอ่ะเคยเห็นไหมสบู่บางๆที่มันใช้แล้วมันงององอย่างเงี้ยมันจะเป็นมะม่วงอย่างเงี้ยกลัวไม่สวยใช่ค่ะทุกคนจริงจะเตงสาวๆก็ชอบนะไอ้เก้งเสียวน่ารักนะ